วัสดีค่ะพบกับศาสตร์ปันสุขค่ะศาสตร์ปันสุขวันนี้นะคะมีเรื่องของสินค้าหัตถกรรมทองลงหินมาฝากกันนะคะซึ่งสินค้าหัตถกรรมทองลงหินนั้นเป็นของดีของขึ้นชื่อของแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะที่นี่เป็นอีกพื้นที่หนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยนะคะโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองลงหินชุมชนประดิษฐ์โทรการเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเกิดการรวมตัวขึ้นนำโดยคุณสมคิดด้วงเงินซึ่งทางกลุ่มต้องการให้หัตถกรรมมีความเข้มแข็งในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางค่ะเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและหัตถกรรมทองลงหินให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไปนะคะในปี2533เป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มเครื่องหัตถกรรมทองลงหินที่มีการรวมกลุ่มกันที่ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากสำนักงานเขตจตุจักรอีกทั้งยังมีสถานศึกษาระแวกใกล้เคียงค่ะเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพโดยมีคุณสมคิดด้วงเงินเป็นผู้นำกลุ่มเครื่องทองลงหินชุมชนประดิษฐ์โทรการและมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อคอยช่วยเหลืองานภายในกลุ่มนะคะ20คนสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีภูมิลำเนามาจากจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีค่ะแต่ในปัจจุบันกลุ่มเครื่องทองลงหินมีสมาชิกถึง55คนนะคะมีช่างยอดฝีมือถึง10คนค่ะในยุคที่ตลาดทองลงหินรุ่งเรืองมียอดการสั่งงานเข้ามาจากร้านจิวเวลรี่แถวเจริญกรุงอย่างต่อเนื่องนะคะและยังมีตลาดต่างประเทศที่สนใจผลิตภัณฑ์นี้อย่างมากนะคะเช่นประเทศแถบเอเชียกลางยุโรปรวมถึงมีการนำสินค้าไปขายในงานสินค้าโอท็อปงานแสดงสินค้าตามหน่วยราชการที่เชิญเข้าร่วมค่ะและยังมีการขายผ่านหน้า Facebook LINE ห้างสรรพสินค้าจนทำให้ทางกลุ่มต้องหาคนมาทำงานเพิ่มนะคะรวมถึงได้มีการกระจายออเดอร์ไปตามกลุ่มเพื่อนบ้านในชุมชนที่ประกอบอาชีพเดียวกันทำส่งผลให้คนในชุมชนมีงานทำมีรายได้ตลอดจนทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งแต่ในปัจจุบันตลาดเครื่องทองลงหินได้ซบเซาเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้รายได้ของกลุ่มเหลือประมาณ 0-20,000 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาในการพัฒนากลุ่มและพัฒนาสินค้าเครื่องทองลงหินทางกลุ่มได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงานกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานเขตจตุจักรนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพในปัจจุบันกลุ่มเครื่องทองลงหินได้ผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารนะคะอย่างเช่นช้อนส้อมรับประทานอาหารช้อนส้อมชาและกาแฟมีดกำไลข้อมือจุดเด่นของสินค้าเครื่องทองลงหินที่ทางกลุ่มผลิตขึ้นนั้นเรียกได้ว่าเป็นการทำด้วยช่างฝีมือไทยที่สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยนะคะซึ่งลวดลายของผลิตภัณฑ์นะคะมีทั้งลวดลายที่สื่อถึงวัฒนธรรมไทยขณะเดียวกันก็มีลวดลายที่ผสมผสานและมีความทันสมัยเป็นที่นิยมค่ะและนี่คือศาสตร์ปันสุขในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ